ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาทำปลานิลทอดกรอบราดพริกกันนะครับผมนี่คือการผัดพริกนะครับที่จะราดนะครับเดี๋ยวจะผมจะบอกนะครับว่าทำอย่างไรบ้างนะครับสำหรับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับผมลองไปหัดทำดูนะครับแล้วจะทราบนะครับว่าอร่อยเด็ดจริงๆนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับผมครับเรื่องอาหารการกินนะครับไว้ใจนะครับต้อม Channel 53นะครับใครๆก็ชอบนะครับทำง่ายอร่อยด้วยนะครับค้าขายดีด้วยนะครับผมครับนี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับครับต้อม Channel นะครับนะครับมาดูวัตถุดิบกันนะครับก็จะมีปลานิลนะครับให้ทางร้านนะครับเขาขอดเกล็ดแล้วก็เอาไส้ออกนะครับส่วนครั้งนี้นะครับครั้งนี้ผมจะให้เขาหั่นเป็นท่อนๆนะครับผมเพื่อที่จะสะดวกในการรับประทานนะครับแล้วก็มีความกรอบตลอดทั้งชิ้นเลยนะครับสำหรับเวลาเราทอดนะครับผมนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดนะครับพริกแกงนะครับพริกแกงเผ็ดนะครับผมสำหรับทำปลาราดพริกนะครับเครื่องปรุงก็น้ำตาลทรายนะครับผงปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับซอสหอยนางรมนะครับแล้วก็น้ำมันนะครับผมประมาณนี้นะครับก็จะไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับผมครับสำหรับปลานิลนะครับเราก็ล้างด้วยเกลือนะครับให้สะอาดนะครับผม 3-4-5 น้ำแล้วแต่นะครับผมนี่ครับไม่ต้องบั้งแล้วนะครับเพราะว่าเราหั่นเป็นท่อนแล้วนะครับมาทำการทอดกันเลยนะครับใส่น้ำมันเยอะๆนะครับผมพอน้ำมันเริ่มร้อนหน่อยนะครับเราก็ทยอยใส่ปลานิลลงไปเลยนะครับนะครับเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับหรือใครจะทอดเป็นตัวก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมนี่ครับปลานิลก็ล้างอย่างสะอาดแล้วนะครับดูครับสะอาดสีของปลานะครับเนื้อปลานะครับสดสะอาดดีนะครับผมนะครับค่อยๆทอดไปนะครับใจเย็นๆนะครับสำหรับการทอดปลานะครับนะครับใส่ไปเลยนะครับอันนี้เราก็เต็มแล้วนะครับไม่มีที่จะใส่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทอดทีละครั้งนะครับสำหรับหัวปลาเราจะทอดที่หลังนะครับผมหัวปลาเป็นของโปรดนะครับกับกรอบนะครับนี่ครับนะครับไฟปานกลางนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับผมเมื่อเอาปลาใส่ในกระทะลงไปนะครับปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับให้มันร่อนเองนะครับค่อยกลับนะครับผมไม่งั้นจะติดกระทะนะครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับผมครับทอดด้วยใจเย็นๆนะครับทอดปลาไม่ต้องไปกลับนะครับปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็ทำอย่างอื่นแทนนะครับนะครับไปเด็ดหรือว่าไปซอยใบมะกรูดนะครับเตรียมที่จะทำแล้วนะครับนี้เมื่อกลับเสร็จที่ได้ที่แล้วครับทั้งสองด้านนะครับก็จะมีความกรอบทั้งชิ้นแบบนี้นะครับที่ผมบอกว่าอร่อยกรอบทั้งชิ้นนะครับเพราะว่าอย่างนี้นี่เองนะครับทอดเป็นชิ้นนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับไม่ได้ทอดเป็นตัวนะครับผมนะครับสะดวกในการรับประทานนะครับตักทีละชิ้นใส่จานได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการทอดหัวมันนะครับหัวปลานะครับผมนะครับให้กรอบเหลืองนะครับผมหอมนะครับผมใครที่ชอบทานหัวปลานะครับรับรองนะครับอร่อยเลยนะครับเมื่อได้ที่แล้วก็ตักใส่ตะแกรงไว้นะครับให้เสด็จน้ำมันนะครับแล้วก็เอาไปใส่จานนะครับเมื่อเสด็จน้ำมันแล้วเอาไปใส่จานนะครับจากนี้ไปนะครับเรามาทำพริกสำหรับราดกันเลยนะครับใส่น้ำมันไปหน่อยนะครับผมนะครับผมแล้วก็ใส่พริกแกงนะครับลงไปผัดนะครับให้หอมนะครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแค่ไหนนะครับใส่ลงไปนะครับผมนี่ครับขยี้นะครับผัดให้หอมเลยนะครับไฟอ่อนๆนะครับไม่ต้องไฟแรงมากนะครับผมครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยนะครับน้ำตาลทรายนะครับหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมครับแล้วก็เครื่องปรุงนะครับใส่น้ำลงไปก่อนได้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยผัดไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสหอยนางรมนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสผงปรุงรสนะครับใส่ลงไปเลยนะครับผมนี่ครับคนให้ละเอียดหน่อยนะครับให้ส่วนผสมต่างๆมันเข้ากันดีนะครับผม
ใส่น้ำไปหน่อยนะครับใส่น้ำเพิ่มนะครับผมค่อยๆผัดค่อยๆเคี่ยวไปนะครับให้น้ำมันงวดนะครับผมครับเมื่อน้ำมันงวดนะครับก็จะมีรสชาตินะครับของเครื่องปรุงต่างๆนะครับที่เราใส่ไปนะครับผมแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะครับเมื่อชิมรสชาติได้ที่ก็ใส่ใบมะกรูดซอยลงไปนะครับนะครับแล้วก็ตักราดบนตัวปลาเลยนะครับผมนี่ครับนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับลองไปทำทานดูนะครับกรอบทั้งชิ้นกรอบทุกคำนะครับผมรับรองนะครับสูตรนี้นะครับผมตักใส่จานทีละชิ้นทานได้อย่างอร่อยเลยนะครับผมนี่ครับโรยด้วยใบมะกรูดอีกทีนึงนะครับให้สีสันน่าทานนะครับผมนี่ครับลองทำทานดูนะครับรับรองจะติดใจนะครับผมไม่เชื่อมาทานด้วยกันนะครับนะครับผมนะครับรสชาตินะครับก็จะมีความแซ่บนะครับมีความเผ็ดหวานนะครับเค็มหน่อยๆนะครับผมประมาณนี้นะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ